ยอมฉันยอมเป็นฝ่ายไปกลายเป็นคนไม่ได้รับเชิญยอมฉันยอมเป็นส่วนเกินยอมให้เธอกับเขารักกันต่อให้รักเธอมากเท่าไหร่ก็ต้องยอมตัดใจสักวันให้ที่ตรงนั้นรักที่มีให้เธอแม้ไม่เคยสำคัญแต่หัวใจกลับกันไม่เป็นรองผู้ใดถึงแม้ว่าในวันนี้เธอไม่เคยจะให้ใจก็ยังรักดังเดิมหากแม้วันในวันหนึ่งเธอไม่มีผู้ใดหันมองมาไกลๆเธอก็จะได้เจอฉันจะเป็นคนเดิมคนที่ยังคงรอเธอไปไหนจนกว่าสักวันเธอจะหันมาความสัมพันธ์ระหว่างเรามันลึกซึ้งกว่าคำพูดใดเพียงแค่เธอเป็นสุขใจแม้จะต้องปวดใจก็ยอมให้รักเธอมาเท่าไหร่ก็ต้องยอมตัดใจสักวันให้ที่ตรงนั้นมีแค่เธอกับเขาความรักที่มีให้เธอแม้ไม่เคยสำคัญแต่หัวใจกลับกันไม่เป็นรองผู้ใดถึงแม้ว่าในวันนี้เธอไม่เคยจะให้ใจก็ยังรักดังเดิมหากแม้วันในวันหนึ่งเธอไม่มีผู้ใดหันมองมาไกลๆเธอก็จะได้เจอฉันจะเป็นคนเดิมคนที่ยังคงรอเธอไม่ไปไหนจนกว่าสักวันเธอจะหันมาสำคัญแต่หัวใจกล้าประกันไม่เป็นรองผู้ใดถึงแม้ว่าในวันนี้เธอไม่เคยจะให้ใจก็ยังรักดังเดิมหากแม้วันในวันหนึ่งเธอไม่มีผู้ใดหันมองมาไกลๆเธอก็จะได้เจอฉันจะเป็นคนเดิมคนที่ยังคงรอเธอไม่ไปไหนสักวันเธอจะหันมาฉันจะเป็นคนเดิมคนที่ยังคงรอเธออยู่เสมอจนกว่าสักวันเธอจะหันมาเจอกับเขารักกันต่อให้รักเธอมากเท่าไหร่ก็ต้องยอมตัดใจสักวันให้ที่ตรงนั้นมีแค่เธอกับเขาความรักที่มีให้เธอแม้ไม่เคยสำคัญแต่หัวใจกลับกันไม่เป็นรองผู้แม้ว่าในวันนี้เธอไม่เคยจะให้ใจก็ยังรักดังเดิมหากแม้วันในวันหนึ่งเธอไม่มีผู้ใดหันมองมาไ
ไกลเธอก็จะได้เจอฉันที่เป็นคนเดิมคนที่ยังคงรอเธอไม่ไปไหนจนกว่าสักวันเธอจะหันมาความสัมพันธ์ระหว่างเรามันลึกซึ้งกว่าคำพูดใดเพียงแค่เธอเป็นสุขใจแม้จะต้องปวดใจก็ยอมต่อให้รักเธอมาเท่าไหร่ก็ต้องยอมตัดใจสักวันให้ที่ตรงนั้นมีแค่เธอกับเขาความรักที่มีให้เธอแม้ไม่เคยสำคัญแต่หัวใจกลับกันไม่เป็นรองผู้ใดถึงแม้ว่าในวันนี้เธอไม่เคยจะให้ใจก็ยังรักดังเดิมหากแม้วันในวันหนึ่งเธอไม่มีผู้ใดฉันมองว่าไกลๆเธอก็จะได้เจอฉันจะเป็นคนเดิมคนที่ยังคงรอเธอไม่ไปไหนสักวันเธอจะหันมาความรักที่มีให้เธอแม้ไม่เคยสำคัญแต่หัวใจกล้าประกันไม่เป็นรองผู้ใดถึงแม้ว่าในวันนี้เธอไม่เคยจะให้ใจก็ยังรักดังเดิมหากแม้วันในวันหนึ่งเธอไม่มีผู้ใดฉันมองมาไกลๆเธอก็จะได้เจอฉันที่เป็นคนเดิมคนที่ยังคงรอเธอไม่ไปไหนจนกว่าสักวันเธอจะหันมาคงรอเธออยู่เสมอจนกว่าสักวันเธอจะหันมาเจอกับเขารักกันต่อให้รักเธอมาเท่าไหร่ก็ต้องยอมตัดใจสักวันให้ที่ตรงนั้นมีแค่เธอกับเขาความรักที่มีให้เธอแม้ไม่เคยสำคัญแต่หัวใจกลับกันไม่เป็นรองผู้แม้ว่าในวันนี้เธอไม่เคยจะให้ใจก็ยังรักดังเดิมหากแม้วันในวันหนึ่งเธอไม่มีผู้ใดฉันมองว่าไกลๆเธอก็จะได้เจอฉันที่เป็นคนเดิมคนที่ยังคงรอเธอไม่ไปไหนจนกว่าสักวันเธอจะหันมาความสัมพันธ์ระหว่างเรามันลึกซึ้งกว่าคำพูดใดสวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการใส่ไม่ทันเดี๋ยวขออีกทีได้ไหมเดี๋ยวไม่ค่อยทันอะไรกันไม่รู้โอเควันนี้ดาราเริ่มเลยขอต้อนรับชาวมือปราบมหาอุดพี่เต๋อพี่เกรนและพี่เต้ยนั่นเองเป็นไ
ไม่ทำไมเราไม่มีแว่นดำเหมือนเขาให้ยืมใส่ก็ได้ขอบคุณขอบคุณมากพี่ย้อนถามเนี่ยมันถามพี่ใส่ไปเถอะเพราะพี่ตีสามตีสามไม่วันนี้แต่ละคนเขามาแบบเป็นแบบเท่ๆอย่างนี้มือปราบมหาอูฐโอ้โหจันอังคารนี้ EP 13แล้วก็ EP 14แล้วผมว่าพวกเราลองพูดน้อยๆไหมแบบลองแบบเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะให้พิธีกรแบบเขาบิ้วๆเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทำไมเราดูทำไมถึงต้องชาเลนจ์เราก่อนอันดับแรกอยากรู้เพราะว่าตอนนี้พี่เต๋อหิวข้าวไม่ได้หิวข้าวหรอกใช่ถามพี่เขาว่าหิวข้าวของห้องนอนเขาอะไรบ้างของลิสต์มาว่าจะถามอะไร15ข้อมันถามได้ข้อเดียวเอาข้อดีกว่าทรมานทรมานต่อสมชายมาวันนี้ไม่ได้ทรมานนะตั้งใจครับถ้าไม่ใช่ผมพี่ก็ไม่มาขอบคุณมากพี่ครับเพราะได้ข่าวว่ามือปราบเขาตัดเกินด้วยครับตัดเกินเรียกบัญชีเลยเมียรู้ปะเนี่ยไม่รู้สิตอนนี้รู้แล้วรู้แล้วรายการสดด้วยรับเช็คตรงชื่อต่อสมชายนี่วันนี้สนุกสนานกันแน่นอนและความพิเศษพี่เต๋าพี่เกรดพี่เต้ยและพี่หงโอ้โหสนุกเอฟโฟมันเนี่ยมาดีเอฟโฟเก่ามากเก่าไปเกิดทันเอฟโฟมันเนี่ยรู้จักไหมเอ้าหนิงซือนี่คุณรู้จักไหมเป็น BTS อะไรอย่างเงี้ยเอฟโฟมาเป็นสมาชิก4คนไงพี่เต๋าแบบ4คนถ้าแบบเรานึกแบบเร็วๆทุกคนจะนึกถึงตำนานอะไรเอฟโฟทำไมไม่เอายูโฟไปเลยคุณ90พี่เกิดทันนะพี่เราคือตำนานในยุคนั้นไปอีกอ่ะพี่ๆมาอยู่กับเราและตอนเดี๋ยวแฟนๆเข้ามาชมเรานะคะผ่านทางไลฟ์ของ CH3 Thailand ทุกช่องทางเยอะมากทุกคนช่วยกันคอมเมนต์มานะว่าอยากคุยอะไรกับพี่เต๋านะอยากรู้ไหมครับพี่เกรดดิ่งผูกที่ไหนเดี๋ยวพี่ยังไม่เข้าเรื่องมีช้อยไหมเดี๋ยวรอเอางี้ที่พูดเรื่องกระดิ่งขึ้นมาไม่ใช่อะไรเพราะว่าในละครเราอ่ะมันจะมีแบบมีเรื่องของกระดิ่งเป็นของขลังอย่างหนึ่งนำพาไปสู่ที่บางที่ซึ่งดังนั้นวันนี้เราจะมาค้นพบปริศนากันและที่ทุกคนรอคอยค่ะเสื้อสีสวยจากมือปราบมหาอุดนะคะถูกต้องเราจะแจกกันเลยวันนี้ทั้งหมดนี่เสื้อหรือผ้าห่มห้าตัวไปวันนี้พิเศษมีลายเซ็นให้ด้วยนะไม่ใช่ลายเซ็นพี่ลายเซ็นพี่ตัวเล็กนิดเดียวดูเสื้อหรือผ้าห่มเป็นแบบโอเวอร์ไซส์ไปใส่แบบสบายสบายพี่เต๋าเราแจกทั้งหมดเลยนะคะ5รางวัลกติกาจะเหมือนเดิมเลยเราจะมีคำถามทั้งหมด3คำถามนะคะให้ทุกคนตอบคำตอบทั้ง3คำตอบใน1คอมเมนต์ผ่านทาง Facebook ของ CH3 Thailandเท่านั้นแต่ไลฟ์อ่ะคุณดูไลฟ์ได้ทุกช่องทางแต่ตอนช่วงเล่นเกมขออนุญาตให้ทุกท่านค่ะเข้ามาใน Facebook ของ CH3 Thailand นะคะซึ่งถ้าเราได้ผู้โชคดีเราเนี่ยเราจะประกาศชื่อกันตรงนี้เลยแล้วผู้โชคดีสำคัญมากๆนะทุกคนโน้ตกันไว้เลยนะคะผู้โชคดีจะต้องมายืนยันสิทธิ์ทางอินบ็อกซ์ของเราทันทีในไลฟ์ด้วยกันจ้ะแล้วทำไมคุณไม่ใส่เสื้อละครมาบ้างคุณไม่ส่งเสื้อละครให้เรานี่ไงใส่ให้เลยอุ๊ยอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวตรงผมสิอย่าบอกพี่เต๋างงแล้วโอ้วันนี้อะไรยังไงอ่ะมือปราบมหาอุดผมรอเข้ากระดิ่งอย่างเดียวเลยจะไม่ทำอย่างอื่นเลยตอนสมาธินอกจากเนื้อเรื่องที่มันแบบว่าเจมจนคุณกระดิ่งเขาก็ออกมาแล้วแต่เขาโดนยิงคุณเสือขาดเขารับเหล็กไหลเสือหานก็เริ่มแบบว่าฉันจะลงสนามแล้วนะอย่างเงี้ยใครเล่าให้ฟังคือถามจริงดูหรือเปล่าดูน้ำคุณก็อย่าไปรู้ความลับเขาสิน้องน้ำดูทุก EP พี่เต๋าใช่ EP นี้ EP อะไร13แล้ว EP หน้า14โถ EP หน้าคือ15มั้งเดี๋ยวนะก็คำถามถามว่า EP นี้คืออะไร13 EP ต่อไปก็ต้อง14คุณพ่อตอนนี้เนี่ยดีรู้สึกว่ารู้สึกเบารู้สึกวันนี้ทำงานเบาสบายเจ๊บอกสบายเดี๋ยวเราตอบสาระวันนี้สุดท้ายนะเต้ยสุดท้ายให้พรเดียะถามวันนี้นะให้พรคุณดูวันนี้เรามาแบบชิลอ่ะมีเรื่องที่ติกระแสที่ตีคู่มากับเนื้อเรื่องเลยค่ะพี่ๆนั่นก็คือกระแสของคู่เป็นเรือสปีดโบ๊ทพี่เต๋าเรืออะไรรู้ไหมพี่รู้พี่เต๋าแบบเห็นบ้างหรือเปล่าเป็นเรือของเกรเตอร์เนี่ยเขาหัวจุ่มกันตั้งแต่เขามาถึงจริงว่าในเรื่องเขาก็หัวจุ่มกันตลอดนี่คือชูรักเรือล่มเลยเขาเฟซบุ๊กอยู่นี่เขาสายไปคือเขาแบบมีเคมีแคทใจเกิดขึ้นพี่เต๋าเนี่ยตอนนี้เขายังไม่สนใจเราเลยดู
ขอโทษครับคือทุกคนครับตอนนี้ไม่ใช่อะไรผมอ่ะจะเข้าไปดูคอมเมนต์ผมแชร์รายการแล้วผมจะเข้าไปดูแล้วคอมเมนต์แรกเขาบอกเปลี่ยนคอมเมนต์ก่อนอีกแล้วใช่ไหมเปลี่ยนพิธีกรเปลี่ยนพิธีกรใช่ไหมไม่มีเกือบกดหนึ่งอะไรนะกดหนึ่งเปลี่ยนพิธีกรกดสองก็เปลี่ยนพิธีกรเหมือนเดิมกดสามเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยคำถามคุณว่าอะไรคำถามก็คือว่าตอนนี้กระแสของเกรเตอร์เป็นเรือที่มาแรงมากทุกคนโยนไม้พายเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ต้องพายแล้วมันเป็นสปีดโบ๊ทอันนี้จริงเหรอเป็นมีกระแสจริงเหรอจริงกระแสอะไรนะเกเตอร์เจอเต่าเต้ยอ่ะตัว 3,000 เออแพงกว่านะแล้วมันปาใช่หนูว่าแล้วหนูว่าแล้วว่าพี่เต่าต้องได้อ่ะตรงเนี้ยเออให้ตอบยังให้ตอบยังพูดถึงเรือเกเตอร์หน่อยเราได้มีไปเช็คฟีดแบคมั้ยว่าเป็นยังไงบ้างจริงก็ได้ยินฟีดแบคมาบ้างเนาะได้ยินว่าไม่รู้เรื่องเลยอ่ะถ่ายละครแหละพี่ไม่ได้ไปทำอะไรกันเรื่องนี้เหรอเรื่องนี้แหละก็ทำไมสปีดโบ๊ทอ่ะคนดูเขาแบบว่าลุ้นเวลาคุยกันบางทีชอบมากระซิบไงใช่ชอบมายืนคุยใกล้แล้วชอบพูดเบาๆบางทีคุยใกล้ๆอยู่แค่นี้อยู่เงี้ยคุยกันอยู่ในคุกอย่างเงี้ยตอนนั้นกูไม่คิดนะตอนนี้ตอนนี้กูคิดแล้วตอนคุยกันใกล้เกินรู้เปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นต้นฉบับของวายเลยนะเฮ้ยจริงเหรอเรื่องนั้นที่เขาจูบกับใครนะที่เป็นนักร้องเป็นชลาทิศเป็นชลาทิศที่เขามาก่อนการนะโอ้ยสายวายบี้บทนี้เลยนะคุณลองไหมไปถามถามเราอันนี้นอกเรื่องนิดหน่อยตอนแบบบี้บทนี่เป็นคือตอนแรกเขาก็บอกว่าให้ไปเล่นอ่ะย้อนไปเขาบอกว่าเป็นครูพละแล้วก็มีกระเทยในนั้นก็เหมือนกระเทยตัวใหญ่อะไรนะเป็นคนเก็บเงินท่าน้ำเราครูพละที่จะต้องไปสอนที่มหาลัยที่โรงเรียนตลอดก็ผ่านผมไม่อยากรู้คุณไม่อยากรู้บี้บทเนี่ยมันก็มีฉากดูดปากจูบพอได้ไหมใช่ไหมดูดปากในเรื่องมุกแม่งก็ AI อ่ะตอนนี้เวลาเจอกันหรือไปงานไปกับเกณฑ์ชลาทิศ AI อ่ะก็ดูปานด้วยจริงๆแล้วพี่ทำอย่างอื่นได้นะพี่สามารถไม่ที่พูดเนี่ยให้เขาได้เป็นประสบการณ์แต่เขาวันนึงเขาต้องได้ไปแบบบี้แล้วฉากเข้าฉากแรกก็เล่นด้วยกันก็มีจูบปากดูดปากนั่นแหละฉากแรกเลยเหรอพี่ฉากแรกมาเข้ามาดูเด็กพอมันเริ่มเข้าบ่อยๆไงเพราะแม็กซ์มีหลายฉากก็บ่อยมีเบียดมีฉากมันไปเนี่ยพี่บอกฉันไปทำไมคราวนี้ลิ้นมันเล็กกว่าเดิมทำไมคราวนี้ลิ้นมันเล็กไม่ใช่เป็นบางทีกูดูบ่อยๆกูก็มีอารมณ์ใช่คุณไม่เคยดูเหรอโคตรมันเลยกลับมาบี้บอดเราเนี่ยพี่อย่าพาออกพี่ผมก็พาออกเราอยากรู้ส่วนตัวเราไม่ใช่ก็คุณเป็นเรือเขาสองคนผมก็อยากรู้ว่าเขาแบบยุคแรกๆเขาเป็นต้นแบบเอาอย่างแรกเลยนะอยากขอบคุณคนดูที่แบบว่าอาจจะจิ้นเราโดยที่เราสองคนไม่ได้ตั้งใจใช่เพราะจริงๆเขาก็อยากเห็นพวกเธอดูดปากกันหน่อยในรายการโชว์ไม่ดูแต่ว่าเราก็มีแบบจับไม้จับมือจูงกันไปต่อสู้เขาเดี๋ยวกระดิ่งผูกให้จูงกันไปผูกที่ไหนครับคอมเมนต์ถามว่าเขาเรื่องละครกี่โมงเขาเรื่องกี่โมงโอเคเรื่องกี่โมงแล้วไปพวกมึงเข้าเรื่องสักทีนี่ไงพยายามแล้วเริ่มอ่ะถามสิครับแล้วเต้ยเป็นไงกับเรือเกรเตอร์ที่กระแสแบบมาแรงมากตอนนี้คุณโหเดี๋ยวต้องรอดูตอนต่อไปเนี่ยจันทร์อังคารเนี่ยยิ่งจะเล่นแรงกว่าเดิมใช่เพราะอะไรรู้ไหมไปบนเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราสองคนอ่ะจะมีเรื่องของการทะเลาะกันมากแต่คราวนี้บางทีมันมีบางอย่างที่ต้องร่วมมือกันความใกล้ชิดความหยอกล้อมอาจจะมีมากขึ้นอาจจะมีเข้าอยู่ในคือมันจะมีฉากหนึ่งที่พี่หงบอกว่าผมจำได้ในชุมโจรเกตต้องกวนบาทามันให้มากกว่านี้ใช่ผมไม่กล้าพูดเต็มกวนบาทามันกวนตีนะครับโอเคขอบคุณมากพี่ทำไมต้องให้ผมพูดให้มากกว่านี้ให้มากกว่านี้พี่ตอนแรกใช่ตอนแรกผมเล่นผมก็แบบว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรากวนแล้วพี่หงใส่เข้าไปมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้แล้วก่อนหน้าที่จะเข้าได้คุยกับพี่อู๋คนจะตอบว่าไอ้ซีนนั้นน่ะเหมือนพระเอกนางเอกงอนกันเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากเห็นเหมือนกันว่าตัดต่อมาจะเป็นยังไงใช่พี่กันพี่เริ่มกลัวแล้วพี่หันหลังให้เขาดีพี่หันหลังให้เขาได้ไงไม่ก็ตามสูตรนะครับเต้ยก็บวชแล้วก็เดี๋ยวรอเบียดก็ผมว่าน่าจะเป็นฉากน่ารักในเรื่องอะไรเงี้ย
พี่เต้ยมากอันนี้เป็นในพาร์ทของพี่เกรทแหละพี่เต้ยล่ะคะเย้พูดแล้วเว้ยเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างแฟนๆเขาแบบชอบคู่คุณมากอ่ะพี่เหมือนผมพูดไปแล้วนะไม่คุณพูดสั้นอ่ะพี่เกรทเขาอธิบายแบบให้ดีเทลนิดนึงมันจะได้รู้คนดูเขาจะรู้อ๋อพี่เกรทพูดแล้วพี่ดีกรเขาจะรู้ว่าพี่เกรทพูดแล้วเขาจะไม่ถามแล้วตอนนี้กูสามารถเงียบได้แล้วเหมือนส่งกันบ้านเดี๋ยววีคนี้จะมีซีนที่อยู่ในคุกอยากให้ติดตามซีนที่อยู่ในคุกมันจะเป็นซีนที่แบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ว่าคนดูอาจจะยิ้มไปกับมันแล้วถ้าคนดูไม่ยิ้มอ่ะไม่ยิ้มก็ปล่อยคนดูเฮ้ยเราง้อคนดูหน่อยง้อหน่อยไม่เกี่ยวขอดูหน่อยดูหน่อยนะแต่ไม่ได้จริงใจก็ไม่เพราะว่าที่ผ่านมาทุกคนเขาก็แบบเหมือนชอบเรื่องเนี้ยตรงที่มันมีเสน่ห์แบบหลายอย่างอะไรเงี้ยมันคอมเมดี้ก็มีใช่คอมเมดี้ก็มีความน่ารักก็มีครบรถใช่ครบรถในพาร์ทของบูก็บูแบบจัดหนักจัดเต็มสุดๆเขาเลยอยากรู้ค่ะว่าอย่างนั้นเนี่ยละครมือปราบหาอุดของเราอะไรนะอะไรหาอุดนะมือปราบมหาอุดมือปราบมีกี่พีรอดูซีนเกเต้ยพูดอะไรนะพิธีกรไม่เอาแล้วไม่ใช่นางเอกอ๋อนางเอกไม่จำเป็นแล้วไม่จำเป็นแล้วนางเอกนางเอกนี่เราอะตลอดแอดแท็กตลอดอย่างงี้มีคนชื่นชอบมาว่าเสือผ่านมีหนวดนี่เขาไว้หนวดเพื่อจะเข้าโค้งสุดท้ายแต่ผมว่าเขาไว้ขยี้ไว้ขยี้โอ้ยต้อยจังหวะทำไมร้อยอย่างนั้นทำไมร้อยอย่างนั้นแต่เขาไม่หนวดเขาเท่นะเขาเท่ไม่หันไปแล้วเจอหน้าเต้ยแล้วแบบมึงใช่เหรอไม่วันนี้ยังชมเขาเลยว่าเนี่ยเขามาในลุคแบบเคร่งขรึมเขามาเป็นแบบหนุ่มเท่แบบนี้อย่างเอาไว้ใส่ฉันชอบนะกองเนี้ยน้องชอบอ่ะกองเนี้ยดูแบบมีความสนุกสนานจริงไม่มีเทสสุดท้ายแล้วนี่เดี๋ยวยังอยู่จะโดนปลดทุกเรื่องเลยนะยังอยู่อย่าพึ่งทีมงานเขาไม่ได้จะปลดนะนักแสดงจะปลดเราอย่าพึ่งอย่าพึ่งเขาตอบคำถามก่อนเราตอบคำถาม18 EP ถามว่าอะไรพี่18 EP ช้ำซึ่งตอนนี้ EP 13อยู่เดี๋ยวเขาอดทนรอนิดนึงมาดูวันนี้ให้รู้ว่าทำไมเดี๋ยวเขา2คนต้องใกล้ชิดกันถูกต้องนี้สรุปเรื่องนี้เราไม่มีนางเอกใช่ไหมมีตอนนี้จะเล่าให้ฟังคือตอนนี้ในตัวละครของกระทิงเนี่ยตอนนี้เขาอะมีความผิดอยู่และเขาก็รักนางเอกและเขาก็จะโดนออกจากราชการบางทีมันถึงจุดยากที่เขาต้องเลือกระหว่างหญิงกับงานอ๋อนี่ก็หญิงกับชายเขาตามหาความรักของเขาแต่ว่าสำคัญในเรื่องแบบว่าเรื่องตำรวจที่เขาถูกขังคุกมีความผิดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องต่อสู้ในเรื่องนี้เหมือนกันมันจะข้ามจุดยากๆจุดหนึ่งที่เขาพยายามเป็นตำรวจมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าบางทีมันมีการตัดสินใจที่ยากลำบากว่าบางครั้งเขาจะต้องออกจากราชการเพื่อไปทำสิ่งที่ดีกว่าในค่าของการเป็นโจรหรือเปล่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะจำเป็นอยู่ไหมถ้าเราใส่เครื่องแบบเราจะจับโจรไม่ได้หรอจริงๆแล้วถ้าเราถอดตรงนี้ออกมาเราอาจจะเป็นตัวเรามากกว่านี้ก็ได้ถูกต้องแล้วอาจจะจับโจรได้ก็ได้สาระแล้วตัวต่อไปนี่สาระแล้วโอเคทุกสาระแล้วอ้าวพี่ต่อเลยผมเป็นคนถามคุณคอมเมนต์น่าจะรันว่าคอมเมนต์น่าจะรันข้าวหรือยังเขาถามยังเนี่ยรีบอยู่เนี่ยจะไปกินข้าวแล้วเนี่ยขนมปังก้อนทางนู้นก่อนได้โอ้ยกินทุกอย่างอย่าจำแบบนี้เดี๋ยวเรือเล่นวันนี้จะเรือเล่นทั้งวันมันเป็นไงพี่ได้มันเป็นไงมันได้มากมีเคมีอย่างนี้ส่งไปอยู่กับเป็นชลาทิศอะไรนะบีบทกับเบนชลาทิศเป็นของดีมาเต็มๆเนี่ยเรากลับมาเข้าเรื่องก่อนเขายังบอกเลยว่าวันนี้เท่คู่เลยค่ะพี่เต้ยเข้มมากที่หลังไม่ต้องเชิญผมมาได้เพราะไม่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับผมเลยมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่ต้องถามเขาถามผมพี่เต๋อหน่อยเขาน้อยใจนอนกี่โมงตีสามเนี่ยเอากระดิ่งคุณที่ไหนโดนไปโดนประมาณนั้นควบคุมแล้วโดนควบคุมแล้วเนี่ยแล้วคำถามของพี่เต๋ามาเลยพี่กูมาแล้วเขาบอกว่าสัปดาห์นี้เองอ่ะคุณเฮียหานเขาต้องมาลงมืออะไรนะคุณที่ออกเสียงอะไรนะคุณเฮียหานเสียงมันสูงเหินมันสูงแปลกๆอ่ะเออน้องอาจจะเสียงสูงไปนิดนึงน้องไม่เป็นไรหรอกเทปสุดท้ายที่โอเคโอเคสำหรับผมชอบคอมเมนต์นึงโดนควบคุมเขาชอบเขาอ่านคอมเมนต์นึงยอมรับเลยเรื่องนี้ละสายตาไม่ได้เลยไม่ดูก็ไม่ได้คุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงครับอันนี้คือเรื่องจริงให้กับพวกเราหน่อยใช่ให้คุณตบมือให้กับตัวเองหน่อยสิยังไม่เข้าคำถามเลยหนุ่มจะมานั่งทำไมเขาบอกว่าอยากเห็นพี่เต๋าอะลงมือแบบจริงจังจังคนดูคนดีอะเราก็ย้ำๆหน่อยเวลาเขาจะถามคำถามอะคุณผู้ชมพี่เต๋า
ขออีกทีดิเขาบอกว่าในคราวนี้จะได้เห็นพี่เต๋าแบบลงมืออย่างเต็มๆสักทีคือจริงๆแล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้นอกจากมีคาถาอาคมแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการแอคชั่นเป็นรีแอคชั่นนะครับเตะจริงทีบจริงตบจริงใช่ครับเขาทำทุกอย่างจริงหมดครับเขาทำกับผมคือเขาเนี่ยคือเขาสองคนนี้ทำกับผมแล้วทุกคนเฮ่เฮ่ทำไมไม่มีใครสงสารกูตากล้องฝากหลายคนเลยนะตายไปคนนึงใช้ส่วนตัวใช้ส่วนตัวฝากที่คำว่าฝากพี่ตากล้องเพื่อนพี่ด้วยเพื่อนพี่ด้วยพี่บีพอพี่บีพี่บีโชคดีไอ้บีพี่บีบอกว่าเอาแม่งเยอะๆเอาแม่งเยอะไม่แต่ว่าอันนี้ต้องชื่นชมนะเพราะว่าพี่เต๋าก็เป็นคนที่มีสปิริตในการแสดงอยู่แล้วแล้วอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับการใช้แรงอ่ะทุกคนรู้อยู่ว่าพี่เต๋าเขาถนัดเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วเรื่องนี้เราก็เกรงใจฉากแบบเตะต่อยอะไรเงี้ยเวลาเขาเตะต่อยเขาเตะมันจะได้สมจริงเขาเตะมาอึ๊บแล้วเขาบอกขอโทษโหเตะกูขนาดนี้ไม่ต้องขอโทษหรอกทีเดียวเลยทีเดียว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 ได้เลยได้เลยมันเป็นการแอคชั่นเป็นรีแอคชั่นจริงๆเราอยากทำให้ทุกอย่างมันสมจริงแล้วก็คือจริงๆเนี่ยพวกเราเนี่ยคือเป็นนักกีฬากันอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีเขาเรียกว่ากำกับคิวบูนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยมีพี่หงนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้จัดทุกอย่างให้พวกเราหมดเลยอะไรที่เขาไม่ได้ทำเนี่ยเขาจัดมาให้พวกเราหรือเขาไปดูอะไรมาปุ๊บเขาก็จะจัดมาเหมือนเมื่อคืนดูซีรีส์เขาก็จะจัดมาเหมือนกับเอาเลยพี่มันต้องเนี้ยผมไม่ได้ถามผมอยู่ตรงนี้ดีแล้วพี่คอยดูความเรียบร้อยดีกว่าคอยดูแลทุกคนดีกว่าใช่เผื่อมีการแบบว่าติดอักอักผมไม่ได้ดูแลถูกเนี่ยเวลาอยู่มอนิเตอร์เนี่ยเขาจะละเมียดมากใช่ใช่เขาจะละเมียดเขาจะแบบโอ้โหเขาคือว่างานละเอียดนะครับพิธีพิถันแต่พอเมียมาปุ๊บทุกอย่างเร็วหมดเลยโคตรเร็วเลยเมียทำเนี้ยผ่านยังไม่ได้ถ่ายผ่านอะไรพอหูมาผ่านยังไม่ได้ถ่ายแค่ซ้อมเองผ่านอะไรมีคนบอกเฮียหารไร้กาดจังนี่แล้วก็มีคนแบบว่าสงสารพี่เต๋าไม่ต้องอย่าไปสงสารเขาอะไรทำไมสงสารคนดูเขามีน้ำใจยังจะไปนี่ไม่แต่สงสัยเหมือนกันนะว่ามีคนสงสารด้วยหรอเพราะในเรื่องของใครมากเดี๋ยวช่วยด้วยกำลังแสดงให้ดูอยู่ว่านี่คือเฮียหารบาดเป็นอย่างนี้อ๋อตอนนี้องลงอยู่องลงอันนี้ไม่หารอันนี้บวกไม่หารแล้วหารแล้วแบบหารสองหารสามบวกเลยดีกว่าสาระเริ่มได้เมื่อกี้มีคอมเมนต์ที่น่าสนใจมากว่าไอ้คอมเมนต์อะไรอีกมีเขาบอกว่าเขาเนี่ยใครแฟนคลับคอมเมนต์มาเมื่อกี้ทีมงานส่งคอมเมนต์มาใช่เขาเป็นแฟนคลับคุณเต๋าสมชายค่ะขอฟังเพลงจากเฮียหันสดๆได้ไหมคนเดียวในหัวใจได้ไหมเออก็เหมือนเราเลยไม่ใช่เดียวพี่อันนี้ไม่ใช่พี่อันนั้นเรียนพี่เอ้ยพี่คะอันนี้ไม่ใช่เพลงพี่ใช่เหรอไม่ใช่เพลงพี่อันนั้นเพลงเมื่อกี้ทำไมยิ่งเยอะมันดีอันนี้ไม่ใช่เพลงพี่ได้ไหมเมื่อกี้ได้นะไม่เราส่งเร็วแล้วได้เลยด้วยนะได้เลยอยากฟังเพลงอะไรบอกมาเลยครับคนเดียวในหัวที่ไม่ใช่เพลงตัวเองต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้นนี่ตีสามอาปรบมือถ้าอยากจะเจอกันสดๆนะ14นี้เจอนะครับเรียบด่วนไอ้นี่โปรโมทไปด้วยนะพี่อะไรวะโอ้ยอ่ะ14นี้จะไปขับครับเอ็มครับพี่โปรโมทงานตัวเองได้เลยครับเอ็มครับเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าส่วนตัวเนี่ยสปอร์ตครับนะครับเอ็มครับ14นี้นะครับใช่เพราะว่าโต๊ะหน้านะครับโต๊ะหน้าของสปอร์ตครับจะมีผมนะครับคอมเมนต์จะมีเต้ยแน่นอนใช่แล้วประเด็นสำคัญคือประเด็นสำคัญคือตอนนี้ทองขึ้นแล้วนะหวังอะไรเจ๊กุ้งเจ๊กุ้งก็มาเหรอได้ทองขึ้นตอนนี้ทองขึ้นครับชาไงชาอารีอารีอารีครับร้านคาเมนโคตัดเต้ยเยี่ยมเลยไม่ต้องกลัวรายการนี้เขาตัดไม่ได้เพราะมันสดใช่14เจอเนียมขับนะครับโอเคชาที่ไหนชาไหนคาเมนโคอยู่อารีครับเพลงใจกุ้งเพชรบูรณ์หล่มสักครับบาทเท่าไหร่ถ้าเป็นบาทเท่าไหร่เขาไป35,000จะ38,000แล้วขึ้นแน่ตอนนี้ถ้าขายตอนนี้ขายตอนนี้ก็ประมาณ36,000ได้เลยครับถ้าซื้ออาจจะแพงกว่าหน่อยร้านไหนนะครับระหว่างนั้นให้เจ๊กุ้งครับ
โอเคครับขอบคุณมากคุ้มแล้วรายการนี้คนธุรกิจยาคนดูเขาได้อะไรวะเนี่ยเขาได้อะไรเขาได้ไงเขาได้ตอนเนี้ยเขาได้เขาถามต่อเลยเขาบอกว่าอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยเฮียหาน่ะเขาลงสนามแล้วเฮ้ยกลับมาได้ด้วยเหรอกลับมาได้นอกจากเราจะขายของแล้วเรายังกลับมาได้เลยทันทีเมื่อกี้ยังอยู่หล่มสักอยู่เลยใช่หล่มสักเมื่อกี้กล่าวแล้วซื้อมะขามแล้วนะนี่ไงหนูขายละครต่อเลยใช่ไงต่อจริงนะเราทั้งหมดเนี่ยเขาทำงานอยู่คนเดียวนะใช่พวกเรานี่คืออะไรพวกเรานี่แบบใช่ใช่เราช่วยเข้ามาหน่อยจะได้ผ่านเร็วๆพิวรอฟังอยู่ถามมาเฮียหาดลงสนามแล้วพี่เกรทพี่เต้ยคุณเสือผ่านและคุณกระทิงคุณจะร่วมมือกันยังไงต่อสู้กับเขาเขาแบบแข็งแกร่งสุดๆแต่เขาแข็งแกร่งจริงจริงเต้ยได้เต้ยเกรทอยู่ในโยนมาเลยกูอะแบบทำอะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะคุณเสือผ่านคุณมีกลเม็ดเด็ดทายอะไรคือตอนนี้เฮียหาดเขากำลังตามหาสิ่งของอย่างนึงที่พูดไปตั้งแต่ EP ที่แล้วก็คือเพชรหน้าทั่งเพชรหน้าอะไรนะครับเพชรหน้าทั่งแบบเขาตังหน้าหมูไม่ใช่ใช่เพชรหน้าทั่งเนี่ยมันเป็นแร่ไอเทมอย่างนึงที่อยู่ในถ้ำอยู่ในเหมืองแต่ถ้าเกิดเขามีเพชรหน้าทั่งอ่ะเขาจะต้านคาถาบางอย่างได้แล้วคนนี้เขาอยากได้เพราะถ้าเขาได้ไปเขาจะไล่เทียมทานแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยากได้ทองหน้าตั้งเพราะว่าต้องเขาบอกต้องไปซื้อร้านเจ๊กุ้งเพชรบูรณ์ไปไม่ถึงขอบคุณมากขอบคุณเพราะว่าทองแพงคนไม่ถึงใช่ไหมเติมไม่แล้วเขาจะไปเข้าเมืองได้ก็นี่ไงพูดถึงทองเราจะไปเข้าเมืองเราคุณไปโชไปขุดทองไปขุดทองเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปช่วยเขาหรอกไม่ใช่คุณต้องต่อต้านเขาคุณต้องสร้างบริษัทให้เขาจะไปหาแต่ผมกับเต้ยต้องไปต่อต้านเพราะถ้าเกิดเขาได้สิ่งนี้ไปผมกับเต้ยจะสู้เขาไม่ได้ใช่ไม่จะไม่มีใครสู้เขาได้เลยทุกวันนี้ก็สู้เขาไม่ได้ก็ไม่ได้แค่เรื่องการเป็นผู้ถูกกระทำใช่ขาจังหวะเข้ายากมากเวลาพูดคุยกับเขาจะเข้าไม่ได้เต๋ามาแล้วเต๋ามาแล้วหาช่างแต่งหน้าเลยเต๋าแต่งหน้าเขาบอกแป๊บนึงเขาเล่นกระดิ่งเลยไหมยังไม่เราข้ามีพีเขากระดิ่งคนได้ยินเรื่องกระดิ่งไปเยอะแล้วใช่ไม่ตอนนี้ทุกคนถามกันมาเยอะแล้วนะว่าทำไมถึงพูดถึงกระดิ่งเยอะจังเลยคะอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะเขาถามไงว่าทำไมพูดชัดนะเมื่อกี้มันฟังเพี้ยนมากกระดิ่งนะกระดิ่งทำไมพูดถึงแบบกระดิ่งเยอะจังเลยผมจะพยายามหาคำถามที่คนดูเขาอยากรู้จริงๆเช่นอยากเห็นตอนจบของพี่หาญจะตายไหมคะไม่บอกถ้าอยากรู้นะครับ14เจอกันนะครับไม่ใช่ได้ตายไม่ใช่ไปตายที่นู่นอ่ะได้ตายแน่14ไปด้วยตายเข้าหัวไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปกติแม่งพูดแค่ในกองไม่พี่เดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่แม่งออนไลน์ออนสดด้วยวะถ้าผัวกูไปด้วยมึงจะตายเต๋าในรายการสดเหรอพี่เขาบอกว่าพี่เต๋าไปทำอะไรมาทำไมดีจังเลยคะอะไรนะครับไปทำอะไรไม่ได้ทำอะไรพี่จีนทุกวันเพราะว่าพี่มีกระดิ่งมันยังไงกระดิ่งยังไงอ่ะต้องไปตามดูกระดิ่งมาอีกแล้วอ่ะมันพูดข้าม EP เลยได้ไหมพูดถึงได้ไหมพี่หวงเราพูดถึงเขานิดนึงได้ไหมนอกจากเพชรหน้าทั่งแล้วเขายังมีไม้ตายเป็นกระดิ่งด้วยเราต้องไปดูว่ากระดิ่งเขามีประโยชน์ยังไงอันนี้คุณอย่าเข้าใจผิดนะคะอันนี้คือเรื่องจริงใช่มันเป็นของขลังของขลังในละครเรามีจริงนอกจากแจกเสื้อแล้วนะครับ EP ต่อไปนะครับเราจะแจกอะไรแจกกระดิ่งจริงๆทำดิทีมงานเหนื่อยแล้วกูต้องไปหากระดิ่งเหนื่อยร้อนเขาต้องไปหากระดิ่งอีกทีมงานโถโดเรมอนเครียดแล้วแล้วตอนเนี้ยดูมันจะปวดพี่เอ้ยมีคำถามนึงว่ะพี่ไปหนึ่งกระพวนแล้วอ่ะทำไมมึงถามเยอะกันวะเฮียหานรับปลิกไหมคะเพราะว่าอันนี้ผมว่าคำถามดีนะเพราะว่าเขาแบบเขาซ้อมไงเขาสายซ้อมไงเลยอยากรู้ว่าจากใจคนที่ซ้อมผู้หญิงเนี่ยรักเขาไหมจากใจคนที่ซ้อมผู้หญิงอันนี้คืออันนี้เฮียหานหรือผมหานคือต้องบอกพี่ไม่ได้ซ้อมเมียพี่หรอกเมียพี่ซ้อมพี่แล้วเมียพี่เล่นง่ายเลยหาคู่สั้นๆดูนะแต่เต็มๆรักไหมรักไหมรักไหมจริงๆแล้วเนี่ยปีเนี่ยคือเหมือนถ้าไม่รักเราคงไม่เข้าไปบ่อยๆแล้วเข้าไปเนี่ยเราถึงนี้รุ่นนี้แหละไม่ต้องคุยเยอะใช่เข้าไปถึงเราก็ตุ้ยตุ้ยเสร็จแล้วเราก็ออกเลยตุ้ยตุ้ย
แสดงความรักแสดงความรักก็คือการบางการเรารักเขาแสดงออกเขาถามว่าคุณรักเขาไหมไม่ถามว่าตุ้ยยังไงเขาถามว่าคุณรักก็เข้าไปตุ้ยแล้วออกเลยพอออกเสร็จหน้าตาเบิกบานมีความสุขมีความสุขโอเคเยี่ยมได้อะไรวันนี้นั่นก็คือรักไม่เข้าไปตุ้ยรักแล้วฮะนอกจากพี่ปริกแล้วเนี่ยที่เขาถามก็คืออยากรู้ว่ากับลุงสิงห์ล่ะคะเฮียหานกับลุงสิงห์จะได้เห็นไหมจะได้มีโอกาสปะทะกันไหมจะได้เจอกันไหมต้องถามงี้ว่าหานกับลุงสิงห์จะได้มีโอกาสกลับมาคบกันไหมเดี๋ยวเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเรื่องแปลกอีกแล้วคบไม่คบไม่รู้นะฮะแต่เรื่องปะทะเนี่ยแน่นอนฮะแล้วเรามีคาถาทั้งคู่ค่ะครับน้าจังงังนะจะบอกให้จุ๊บจุ๊บพี่หานหื่นมากฮะคอมเมนต์เหรอไปดูได้ผมไม่ได้โกหกเดี๋ยวผมอ่านให้อันไหนรอดแล้วอ่านเนี่ยพี่หานเลยนะหื่นมากไม่ใช่หาหรอกครับเต่านี่แหละแรงมากทีมงานคอนเฟิร์มว่ามีจริงครับมีแฟนคลับถามด้วยว่าเซฟไลฟ์มั้ยคะเซฟนะคะไม่ได้คนดูเยอะขึ้นด้วยพี่จริงมากจากตอนแรกพูดสาระกันนึงแต่ตอนนี้พอไม่สาระ 1,300 อะไรได้สาระมาเป็น 1,300 ไม่แล้วในตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะทุกคนนั่นก็คือเราได้เวลาแจกเสื้อแล้วโอเคคุยไม่เสร็จเลยไม่ก็ตอนนี้เดี๋ยวทุกคนแฟนๆเขาบอกว่าแน่ใจนะว่าแจกคุยมาครึ่งชั่วโมงแล้วคนดูมือละครคืนนี้มีอะไรยังไม่รู้เลยนี่ไงเดี๋ยวเราฝากตอนท้ายนึกว่าผ้าห่มตัวใหญ่มากอ๋อมีคนถามด้วยนะว่าเสื้อไซส์อะไรผมเห็นแวบๆ XL ครับ XL อันนี้ XL นะครับเราคุณเข้าใจไหมครับเสื้อเราดีฮะเดี๋ยวพอซักสัก2ทีเนี่ยจะหดเข้ารูปคือมันพูดง่ายว่าคุณสามารถใส่ได้หลายคนใช่ใช่ใช่ข้อดีไงเอาอย่างงี้วิชาหายตัวจะได้แชร์กันจะได้แชร์กันใครแต่ไม่หมดนะใครใส่คนแรกได้เปรียบคนแรกได้เปรียบคนที่2ปากเป็นไซส์ XS แต่ไม่หดแต่ไม่หดอันนี้พูดจริงไม่หดอันนี้ผมใส่ไซส์ L เคยดูมายากลมั้ยเคยดูแล้วพี่หายไปเลยพี่ทำใส่ผมเผอผมอยากตอนนี้ทุกคนแบบลุ้นมากอยากรู้แล้วว่าคำถาม3คำถามคืออะไรวันนี้มันทำไมมันเหนื่อยขอคำถามนึงได้มั้ยอ่ะได้กระดิ่งผูกที่ขายของมาเลยครับเดี๋ยวไม่มันจะไม่มีเฉลยสิเพราะมันยังไม่ถึงไงจริงก็เฉลยได้นะเอาตามใจเราคำถามแรกให้เราถามเลยไหมหรือให้พี่ๆถามจากคำถามนี้ถามมั้งเหรอไหนมีคำถามมาเตรียมให้เราบ้างพี่ๆถาม3คำถามนี้พี่ก่อนเลยถามถึงเมื่อไหร่ครับไม่ใช่คำถามแจกเสื้อเกี่ยวกับละครคุณหงไหนว่าคำถามอ๋อคำถามตาดีมากเลยที่ขยายหานบุกเหมืองอะไรคำถามคือครับหานบุกเหมืองไปชิงเพชรอะไรครับอะไรคำถามแรกคำถามแรกขนมปังหน้าหมูอะไรนั่นน่ะขนมปังหน้าหมูก็พี่อะและคำถามที่สองค่ะอันนี้คืออะไรให้พี่ถามหมดเลยเหรอถามไปเลยอ่ะก็เขาถามนะถามไปถามอ๋อเหรอคำถามที่สองคำถามที่สองของคุณละเสือผ่านเริ่มเลยนี่เขาขึ้นมานี้เสือผ่านช่วยบุหลันไว้แต่โดนอะไรเข้าตัวอันนี้ผ่านไปแล้ว EP ที่ผ่านมาอันนี้คำถามที่สองคำถามที่สามนะครับทำไมผู้กองกระทิงถึงมาช่วยบุหลันไม่ได้ทำไมผู้กองถึงมาช่วยบุหลันไม่ทันไปลงอ่างอยู่ใช่เพราะว่ามัวเอากระสุนเราอย่าวกสิอ๋อโอเคครับใบหน่อยได้ไหมมีคนตอบว่าเพชรพิงค์แพนเตอร์ใช่เหรอเพชรสีชมพูเพชรสีชมพูไม่ถูกแต่อยากให้เพชรอะไรนะเพชรสีชมพูเพชรพิงค์แพนเตอร์รู้อายุเลยครับถ้ายังดูทันนะเพชรสีชมพูเพชรอะไรนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเพชรอะไรนะอันนี้ไม่ใบพี่ต๋อบอกไม่ยอมใบไปหาเองดูก่อนว่าเราต้องตอบ3คำตอบเรียงกันหรือเปล่าใช่ไหมต้องตอบ3คำถาม3คำถามก็คือเราจะต้องพิมพ์3คำตอบใน1คอมเมนต์ใน1คอมเมนต์ใน Facebook นะทุกคนโอเคต้องพิมพ์3คำตอบใน1คอมเมนต์เท่านั้นคำถามแรกคือเฮียหานบุกเหมืองชิงเพชรอะไรคำถามที่2คือเสือผ่าช่วยบุหลันไว้แต่โดนอะไรเข้าตัวเฮ้ยมีคนตอบถูกแล้วคำถามที่3ทำไมทุกคนถึงบอกทำไมไม่ทันจริงเหรอมีคนตอบเหรอบอกไม่ได้เหรอยังไม่เฉลยเขาก็ก๊อปปี้มาดิว่าไม่มันมีหลายคำตอบมันมีหลายคำตอบมีหลายคำตอบเกตเรามีคำถามพิเศษเฮ้ยมีคนตอบถูกจริงเรามีคำถามพิเศษมีก็เขาดูจริงๆแฟนละครคุณเยอะเราจะให้พี่เต๋าเซ็นถ้าตอบถูกว่ากระดิ่งแฟนละครคุณเยอะมากคำถามพิเศษนะครับกระดิ่งผูกที่ไหนจะได้ลายเซ็นพี่เต๋าบนเสื้อไปด้วยพวกคนด้วยนี่เราใบ้เขาหน่อยนะมีผูกที่คอนะครับมีผูกที่แขนมีผูกที่ขาแค่นี้เหรอ
จะมีคำจะมีสี่คอบอดี้แมวคอบอดี้แมวคอบอดี้แมวโอเคอันนี้จริงจังนะที่คอที่แขนหรือที่ขาโอเคอันนี้จริงจังอันนี้เป็นคำถามจริงจังเพราะมีจริงเดี๋ยวเซ็นให้ก็คือเอาอย่างนี้ก็คือถ้าใครตอบคำตอบนี้มาด้วยอ่ะแล้วตอบถูกเราจะให้เสื้อที่มีลายเซ็นดีไหมใช่ใช่สามคนไปเลยสามคนไปเลยมีสามคนเลยสองคำตอบคือมีถูกต้องกับถูกใจเดี๋ยวนะทีมงานเอาไงคะเราจะให้ตอบสี่คำตอบไม่เพราะว่ามันมีคนตอบมาแล้วไงพอดีมันมีคนตอบ3คำตอบมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเราให้กี่ตัวให้ทั้งหมด5ตัวค่ะ5รางวัลเอาตัวที่6ไปเลยคนมีคนตอบมาเพิ่มคำถามเมื่อกี้เอาตัวที่6ไปเลยกระดิ่งถูกที่ไหนเฮ้ยเราได้ลายเซ็นมีคนตอบถูกแล้วว่าโอ้โหกระดิ่งถูกที่ไหนมีคนตอบถูกจริงเหรอเอาแบบแต่อันนี้ถูกต้องนะอันนี้ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจไม่มาเอาแบบถูกใจเลยอ๋ออยากได้เอาแบบถูกใจถูกใจไม่ถูกต้องเอาแบบอย่างนี้เอาแบบถูกใจไม่อยากได้ถูกต้องอากาศไม่ได้ก็ได้เราไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะผมแค่นั่งข้างเขาเฉยๆเราอยากได้ถูกใจเอาแบบถูกใจมีอะไรไปเจอที่เอ็มขับวันที่สิบไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวนะผมนั่งข้างเขาเฉยๆโฆษณาอีกแล้วโฆษณาอีกแล้วเอ็มขับไม่สบายเนาะไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์ไม่งั้นในระหว่างนี้ที่เราจะดูรายชื่อผู้โชคดีให้พี่ๆฝากละครเลยไหมคะฝากละครของคืนนี้และวันพรุ่งนี้เลยสำหรับ EP 13และ EP 14ของมือปราบมหาอุดโอ้ยพอเข้าจริงจังทุกคนเดี๋ยวจะได้พบเจอกับอะไรบ้างใช่ทุกคนพอเข้าจริงแล้วทุกคนดูแบบไม่ดูแล้วไม่ใช่ไม่ดูหรอกนึกไม่ออกไฮเตอร์ยืนโอเคเดี๋ยวกูไปหาเพชรพิงแทงเตอร์ก่อนมาพี่เต้ฝากกันฝากคืนนี้ก็ฝากคืนนี้เจออะไรบ้างถ้าสำหรับตัวเสือผ่านเองนะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าเสือผ่านอย่างเดียวดีเอากระทิงไปด้วยเผื่อจะไปเลยเอาไปพูดเลยเหรอก็เสือผ่านอ่ะจะรอดจากเหล็กไหลได้ยังไงใช่ต้องฝากให้กำลังใจด้วยแล้วส่วนกระทิงอ่ะกระทิงหลังจากที่คนดูรู้อยู่แล้วว่าเขาไปช่วยบุหลันไม่ทันอ่ะวันนี้จะมีการเคลียร์ใจกันเราจะไปเจอกันแล้วจะมีการเคลียร์ใจกันไอ้เต้ยก็ฝากแล้วฝากกระดิ่งแทนกูคนเดียวอ่ะคืนนี้ผูกกระดิ่งแล้วยางกระดิ่งค่อยฝากของพี่ดีส่วนพี่ต่อมีไหมของพี่คืนนี้ช่วงนี้ผมไปหาเพชรครับคืนนี้ไปหาเพชรเมืองไปหาเพชรใช่คุณยังไงก็หาไม่เจอเพชรพี่แบงเตอร์เฮ้ยขอชื่อคนตอบมาด้วยได้ไหมใครว่าพิงค์ให้เลยใช่ไหมเพชรพี่แบงเตอร์มายังไงวะอ๋อให้เลือกในนี้อันนี้ประกาศแล้วค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งตัวให้พี่เลือกเลยอีกประกาศเลยครับครับเดี๋ยวพี่เกรนดูให้เกรนเลือกหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าคนที่ตอบเรื่องกระดิ่งถูกที่ไหนเหรอใช่ถ้าพี่ถามผมนะในความพึงพอใจอ่ะยังไม่มีใครถูกแต่ว่าในละครน่ะมีคนถูกแล้วไม่งั้นเราก็เลือกได้เลยงั้นผมเลือกเลยแล้วกันผมเลือกเลยแล้วกันนะคนที่ตอบถูกคนแรกในนี้ของผมนะฮะเขาตอบมาว่ากระดิ่งผูกที่ขาครับได้แก่คุณไม่ได้ไม่ได้ต้องบอกว่าขาซ้ายหรือขาขวาแป๊บนึงคือจะขาที่สามพี่ไม่เอาถูกพี่คุณจะวกสิขอโทษครับพี่จำได้เหรอจำได้ก็ผมเป็นคนถูกเองอ๋อไม่แต่ถือว่าคุณคนนี้ได้ไปแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันในตอนได้แล้วคุณคนนี้ครับชื่อว่าคุณอารยายาย่าคนเดียวกันกัน1ใน5ถูกไหมฮะคนเดียวกันไหมไม่มีโอเคให้ที่ขาถูกต้องคุณอารยาแต่ว่าเสื้อตัวที่6ต้องรอมา2อาทิตย์ต้องไปทำก่อนขอแสดงความยินดีกับคุณอารยายาย่าด้วยนะคะและคุณอารยายาย่าท่านที่ตอบคำถามรับเสื้อ5ตัวกับเรานะคะที่ตอบ3คำตอบมานะคะคนแรกค่ะคุณเอมี่ดีสุริยานะคะคนต่อมาคุณอะไรคะพี่เต้ยข้อ2หน่อยผมกว่าไม่ได้เลยรัชคุณรัชรินรัชรินเลิศชินถามทองยากอะไรมือไม่ออกง่ายๆขนาดนี้คนที่3คุณซายอ้อคนที่4หน่อยคนที่4คือคุณก่อนสายสมแก้วก่อนสายหรือก่อนลายอันนี้คนสุดท้ายเขาชื่อกันนามสกุลเขาคือชื่อกันนามสกุลเขาเป็นเหมือนกันเหรอใช่หรือไงวะเขาอาจจะตั้งใจมาจากเอมิกาคุณเอมิกาครับผมทุกท่านที่เราประกาศชื่อไปตอนนี้นะคะคุณเอมี่คุณรัสลินคุณไซอ้อคุณก่อนสายคุณเอมิกานะคะอินบ็อกซ์มาที่ Facebook ของ CH3 Thailand ยืนยันสิทธิ์ตอนนี้เดี๋ยวนี้ right now เลยนะทุกคนปัญหาว่ารีบส่งมาเดี๋ยวเสื้อหายผูกกระดิ่งขาที่3เนี่ยใครจะเป็นคนผูก
เออมันต้องดูว่าเราจะมาไหนเรามารอดูปริศนากันในคืนนี้เราไปตามดูว่าใครเป็นคนผูกมันถึงแล้วหรอยังพี่โอ้ยพี่หงแลบอัพสั้นๆสักนิดนึงเอาแล้วเอาแล้วอย่าไปคิดอะไรไปสารได้ๆพี่ก็คืนนี้ทุกคนจะได้เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอีกควอเตอร์นึง6ตอนสุดท้ายเราจะเริ่มต้นที่วันนี้ถูกต้องก็มาตามดูว่าเรื่องราวจะเป็นคือ2คนเนี้ยเขาพิสูจน์ตัวเองอันนี้เขาพิสูจน์ตัวเองกลับมาได้แล้วส่วนนั้นเค้าก็โดนของอยู่ใช่โดนของอยู่จะไปสู้กับพี่เต๋าได้มั้ยพี่เต๋าบอกว่ากูไม่ไหวแล้วกูต้องลงมาเองใช่คืนนี้มาดูว่าเสือหานจะเคลื่อนตัวยังไงใช่ให้2คนนี้ลำบากแค่ไหนมาตามดูกันถูกต้องครับมาตามดูกันได้กับมือปราบหาอุดทุกวันจันทร์อังคารนะคะ2ทุ่มครึ่งดูทีวีกด33ด้วยมือถือกด3 plus เจอกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่เต๋าค่ะพี่เกรดพี่เตยแล้วก็พี่หงนะคะที่มาคุยกับเราแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่อยู่กับเราแล้ววันนี้ทุกคนแบบวิวเวอร์เยอะมากอ่ะทุกคนส่งคอมเมนต์มาเยอะมากขอบคุณที่ทนฟังเราจนจบด้วยขอบคุณมากขอบคุณอย่างแรกเลยนะครับขอบคุณเพชรพิงค์พันเต้ที่ร่วมสนุกด้วยครับผมมากทำไมเขาทักไปแล้วว่าขอได้ไหมเอ้าโถถอดให้ไปเลยอยากจะถอดให้ตรงนี้เลยถอดให้ไปเลยติดตามกันได้นะคะสำหรับเรื่องราวโค้งสุดท้ายของมือปราบมหาอุดวันนี้มาดูมาดูครับมาดูกันได้คืนนี้อย่าลืมดูสดฟินสุดแล้วติดแฮชแท็กให้เราด้วยนะคะสำหรับแฮชแท็กมือปราบมหาอุด EP 13นะคะในคืนนี้และพรุ่งนี้จะเป็น EP 14นะจ๊ะเจอกันได้และขอบคุณคุณผู้ชมนะคะเช่นเคยสามารถติดตามนะคะข่าวสารของพี่ๆและละครมือปราบมหาอุดนะคะในทุกโซเชียลมีเดียของ CH3 Thailand และ3 Plus ค่ะ Facebook YouTube X นะคะ IG TikTok เจอกันได้แล้วฝาก X ของ CH3 Thailand ไว้ด้วยนะคะ @CH3 Thailand _ 33วันนี้เราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่มนุษย์ AI อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแค่ฝากก็สัตว์ไปขึ้นรายการแล้วยอมฉันยอมเป็นฝ่ายไปกลายเป็นคนไม่ได้รับเชิญยอมฉันยอมเป็นส่วนเกินยอมให้เธอกับเขารักกันต่อให้รักเธอมากเท่าไหร่ก็ต้องยอมตัดใจสักวันให้ที่ตรงนั้นความรักที่มีให้เธอแม้ไม่เคยสำคัญแต่หัวใจกลับไปกันไม่เป็นรองผู้ใดถึงแม้ว่าในวันนี้เธอไม่เคยจะให้ใจก็ยังรักดังเดิมหากแม้ว่าในวันหนึ่งเธอไม่มีผู้ใดฉันมองว่าไกลๆเธอก็จะได้เจอฉันจะเป็นคนเดิมคนที่ยังคงรอเธอไม่ไปไหนจนกว่าสักวันเธอจะหันมาความสำคัญระหว่างเรามันลึกซึ้งกว่าคำพูดใดเพียงแค่เธอเป็นสุขใจแม้จะต้องปวดใจก็ยอมต่อให้รักเธอมาเท่าไหร่ก็ต้องยอมตัดใจสักวันให้ที่ตรงนั้นมีแค่เธอกับเขาความรักที่มีให้เธอแม้ไม่เคยสำคัญแต่หัวใจกลับไปกันไม่เป็นรองผู้ใดถึงแม้ว่าในวันนี้เธอไม่เคยจะให้ใจก็ยังรักดังเดิมหากแม้วันในวันหนึ่งเธอไม่มีผู้ใดฉันมองว่าไกลๆเธอก็จะได้เจอฉันจะเป็นคนเดิมคนที่ยังคงรอเธอไม่ไปไหนว่าสักวันเธอจะหันมาอ
ขาดแต่หัวใจกล้าประกันไม่เป็นรองผู้ใดถึงแม้ว่าในวันนี้เธอไม่เคยจะให้ใจก็ยังรักดังเดิมหากแม้วันใดวันหนึ่งเธอไม่มีผู้ใดหันมองมาไกลๆเธอก็จะได้เจอฉันจะเป็นคนงามคนที่ยังคงรอเธอไม่ไปไหนจนกว่าสักวันเธอจะหันมา